คำว่าปาตานีกับปัตตานีเนี่ยครับคือที่เดียวกันหรือเปล่าชื่อนี้จะเป็นชื่อที่ปรากฏอยู่ในแผนที่เก่าของตะวันตกเคยชื่อว่าปัตตานีดารุสลามปัตตานีเมืองแห่งสันติสุขสวัสดีครับผมตนตาธินกรภูวศักดิวงศ์ครับมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องน่ารู้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดปัตตานีครับพอพูดถึงจังหวัดปัตตานีหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นหูกับคำนี้ครับปาตานีกับปัตตานีสรุปแล้วนะครับคำนี้มันเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นคำเดียวกันวันนี้เราจะได้คำตอบอย่างแน่นอนครับผมได้มีการมอบหมายภารกิจนี้ให้กับหนุ่มเต้ยซึ่งเต้ยเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังครับซึ่งเขาเติบโตที่จังหวัดปัตตานีถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ผมว่าถึงเวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับจังหวัดปัตตานีให้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับหนุ่มเต้ยกันแล้วครับสวัสดีครับผมเต้ยโกเว้นกรไปไม่เว้นครับตอนนี้นะเต้ยอยู่ที่บ้านเกิดของผมเองนั่นก็คือจังหวัดปัตตานีครับอย่างที่พี่โตได้ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าคำว่าปาตานีกับปัตตานีเนี่ยครับคือที่เดียวกันหรือเปล่าตัวผมเองก็เป็นคนปัตตานีเนาะแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่า2คำนี้แปลว่าอะไรวันนี้นะเดี๋ยวเต้ยจะพาเพื่อนๆทุกคนไปหาคำตอบกับผู้รู้กันจะเป็นยังไงตามมาดูครับแต่ก่อนอื่นนะผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับดร.สุเนศ ชุตินทรานนท์เป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำว่าปาตานีกับปัตตานีว่าแตกต่างกันอย่างไรครับคำทั้งสองคำเนี่ยเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยหลังคำว่าปาตานีเนี่ยเป็นคำที่โลกตะวันตกใช้เรียกดินแดนแถบนี้ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่ปรากฏอยู่ในแผนที่เก่าของตะวันตกแต่ไม่ได้เป็นคำที่คนในพื้นถิ่นเรียกตัวเองคำว่าปัตตานีเนี่ยเป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เรียกดินแดนหรือพื้นที่ภายหลังจากที่เราผนวกหรือรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตานีความขัดแย้งเนี่ยที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมันเป็นภาพความขัดแย้งของสองขั้วคือของรัฐสยามและก็ของปัตตานีมันไม่ได้มีแค่รัฐสองรัฐเท่านั้นมันมีคู่กรณีอยู่มากมายหลายส่วนด้วยกันและความขัดแย้งจะยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมหาอำนาจตะวันตกอย่างเช่นจักรวรรดินิยมอังกฤษแผ่อำนาจขึ้นมาปัตตานีนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญเมืองหนึ่งที่มีการค้าขายกับทั้งโลกตะวันออกโลกตะวันตกเมื่ออาหรับขยายตัวทางการค้าเข้ามาเนี่ยนะเราจะเห็นบ้านเมืองในแถบหมู่เกาะทั้งหลายแหล่เลยเจ้าเมืองก็จะเปลี่ยนศาสนาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ง่ายขึ้นในการที่จะค้าขายกับโลกทางด้านตะวันออกกลางปัตตานีก็จะเป็นเมืองที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาอิสลามเป็นไงบ้างครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้รับข้อมูลทางประวัติอย่างครบถ้วนเนาะซึ่งต่อไปเนี่ยครับเต้ยจะพาเพื่อนๆทุกคนไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็นทั้งมัคคุเทศก์แล้วก็เป็นบุคคลที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีครับอย่างเยอะมากเลยนะครับเขารออยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวตามมาดูครับผมอยากให้ครูมาครับเล่าถึงย่านต่างๆนะครับในเมืองปัตตานีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าเมืองท่าหรือว่าย่านการค้าในอดีตนะครับว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไรบ้างครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับย่านการค้าก็จะเป็นชุมชนของคนจีนอยู่ที่ถนนอานารูก็จะมีศาลเจ้าแม่เล่มกระเหนียวและต่อมานะครับก็เริ่มขยายมาทางถนนปัตตานีพิรมต่อไปถึงถนนปรีดาถนนฤดีนะครับแล้วตรงไปถึงถนนพิพิธแล้วก็ไปถึงย่านของคนไทยเชื้อสายมายูคือย่านเมืองเก่าจามานิกอแล้วถนนก็วกไปทางหน้ามันที่กลางแล้วก็ไปถึงวัดหัวตลาดแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนอนุรูก็คือวงแหวนรอบเลยครับและภาพของความขัดแย้งและความรุนแรงของคนในพื้นที่เนี่ยครับในมุมมองของครูมาเนี่ยครับมองว่าอย่างไรบ้างครับมันเป็นข่าวนะครับแต่ที่จริงแล้วเราก็อยู่อย่างสันติสุขนอกจากเป็นชุมชน ไทยพุทธคนไทยสายจีนคนไทยสายมลายูแล้วก็อยู่กันตั้งแต่อดีตนะครับเป็นพื้นที่ที่สันติสุขตามที่เคยชื่อว่าปัตตานีดารุสลามปัตตานีเมืองแห่งสันติสุขนะครับครูมาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามการเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วครูมาครับมีความสุขกับบ้านเราอย่างไรบ้างครับก็มีความสุขดีครับเพราะเราก็อยู่ยังฉันพี่ฉันน้องกันเพราะเรารู้จักกันตั้งเด็กๆแล้วผมคนรุ่นเก่านะครับเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนะครับตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นอะไรปัจจุบันนี้มันเจริญก้าวหน้าคนอื่นคงเข้าใจบ้านเรานะปัตตานีวันนี้นะผมได้มาเรียนรู้และสัมผัสในอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์และการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างนี้ไว้ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะผมก็อยากให้ลองมาเที่ยวบ้านผมที่ปัตตานีนะครับเพราะว่าที่นี่มีเรื่องราววัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยซึ่งผมเองก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะต้องได้เปิดมุมมองใหม่ๆและจะได้รับความประทับใจดีๆกลับไปอย่างแน่นอนเลยครับปัตตานีไม่ได้มีเพียงแค่ประวัติศาสตร์บนความขัดแย้งเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่หลากหลายทั้งในแง่มุมของสังคมและวัฒนธรรมหากเราศึกษาประวัติศาสตร์อย่างถ่องแท้โดยที่ไม่ยึดติดกับชุดความคิดเดิมๆที่ผิดเพี้ยนแน่นอนครับว่าความสุขและสันติภาพก็บังเกิดขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับทำไมถังแก๊สที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยครับไม่เหมือนที่อื่นเขามักจะจอดรถกันที่เกาะกลางถนนนะก็จะเจอกับด่านหลายด่านมากเลยครับซิมการ์ดครับการลงทะเบียนขั้นตอนเยอะกว่าจังหวัดอื่นๆครับ